ามาดู EP กันโอ้โหพี่เขาฮอตเขาไปถึง Global Band Ambassador ใช่พี่แล้วหนูจะไปสู้อะไรเพลงหนังพันล้านเรื่องนี้หนูเล่นหนูก็แบบหวั่นๆจะไปเล่นสู้เขาได้ยังไงไม่เห็นหวั่นเลยอยู่ในกองไม่เห็นจะหวั่นเลยมันความรู้สึกหลังจากที่เห็นว่าบัตรมาโซเอาภายในรวดเร็วมาก2รอบมีใจแข็งมากเพราะว่าจริงแล้วอย่างที่เอาจริงคือก่อนที่จะเปิดขายบัตรเนี่ยผมก็มีคุยกับพี่เบลแล้วก็ทีมเนี่ยว่าจริงแล้วมันเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเราเหมือนกันเลยอย่างที่เราทำคอนเสิร์ตในสเกล04/4ฮอลแล้วเหมือนว่าคาปาซิตี้ในจำนวนเนี้ยผมว่ามันเป็นความท้าทายแล้วก็นี่บอกคือจริงๆแล้วจุดประสงค์คือเราอยากจะให้ทุกคนที่อยากจะมาดูเราอยากจะมาเจอกันในการทำโชว์คอนเสิร์ตคู่ครั้งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำกันอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้พลาดการมาเจอกันก็ไม่คิดว่ามันจะหมดใช่ไม่คิดว่ามันจะหมดไม่คิดว่ามันจะหมดแล้วก็หมดมันก็เลยเหมือนว่าผมก็มีก็ชอบนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่เหมือนว่าแฟนต่างประเทศรวมถึงแฟนทั่วสารทิศอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมาดูโชว์ที่เราสองคนตั้งใจทำขนาดนี้ตอนนั้นทำไมเราคิดว่ามันจะไม่หมดแต่ทั้งที่ทุกคนบอกว่าหมดแน่นอนยังก็ไม่พอจริงๆผมว่าตอนแรกผมก็คิดว่าไม่หมดอ่ะทำไมคิดอย่างนั้นก็ผมว่ามันเป็นสเกลที่ใหญ่ที่ใหญ่จริงแล้วพอเป็นศูนย์เศรษฐกิจ4ฮอเนี่ยคือจริงๆยังไม่มีใครปิด4ฮอก่อนด้วยอะไรเงี้ยสเกลแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะหมดอ่ะเรารู้สึกว่ามันยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าโอเคจะอยู่ในจุดที่เราโอเคที่เราจะทำแล้วก็มีแฟนมาดูเท่าที่ทุกคนอยากจะดูแบบนี้มันคนเราเนี่ยต้องขอชมเออใช่เปิดรอบเพิ่มเปิดไหมมีโอกาสไม่ไหวแล้วก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะก็ใครที่พลาดไม่ได้มาเจอก็ไปกดกดจริงจริงสี่คนก็ลองรอครับที่เขาไม่บัตรแต่ที่แต่ว่าเราถ้าจะเพิ่มอีกเราต้องบัตรจริงก็ผมว่าด้วยตารางเหตุผลประการต่างๆอย่างเงี้ยเรื่องของฮอลด้วยเรื่องของแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่เราอยากจะควบคุมให้โชว์มันจะอยู่ในกรอบที่เรามั่นใจว่าเราจะควบคุมและเดลิเวอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่มาได้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาที่นี่แหละก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเกินฝันมากส่วนหนึ่งของคอนพร้อมมา4ปีเลยพร้อมขนาดนี้ไม่ได้ขอเล่นอ่ะส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเพลงคู่จะปล่อยวันที่18พรุ่งนี้ครับเป็นไงฮะเพลงนี้ถึงจะปล่อยวัน18นี้ก็เป็นเพลงคู่ของเราสองคนนะซึ่งก็เป็นเพลงคู่ในรอบ3-4ปีเลย3-4 ปีที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่กันเลยทีพีเขาก็ไปทำเพลงเดี่ยวของเขาผมไปทำเพลงเดี่ยวก็เป็นเหมือนทีสแล้วกันของคอนเสิร์ตว่ามูดแอนด์โทนของคอนเสิร์ตมันจะเป็นประมาณไหนตอนนี้ยูกิมีเวลามาทำงานร่วมกันแล้วเติบโตกันมา 3-4 ปีแล้วกลับมาเจอกันแล้วตอนนี้ทำเพลงประมาณไหนเพลงนี้เป็นไงบ้างกินกับพี่ยากไหมมันมีความยากไหมเพราะว่ามันประมาณไหนมันยากขนาดไหนก็ถือว่าเป็นเพลงแบบที่เราสองคนมันไม่เคยทำเคยเพลงคู่ไงเคยเห็นไหมพี่หนูต้องเจออะไรบ้างใช่หนูเจออะไรบ้างนี่หนูก็ป่วยแล้วแอดมิดไหมก็เป็นเพลงคู่แบบน่ารักคิดว่าทุกคนน่าจะไม่นะนี่พี่ดูต้องเจออะไรบ้างป่วยด้วยก็เป็นเพลงป๊อปน่ารักจะบอกว่าถ้าเต้นนิดนึงหน่อยทุกคนได้เหมือนว่าได้มีเอ็นเกจกันได้ลองไปเต้นได้อะไรแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบสนุกอะพอเราไม่ได้ทำเพลงด้วยกันนานเลยเนี่ยก็อยากทำเพลงที่มันเป็น positive vibe ที่มันมอบพลังงานดีๆกี่โมงครับพรุ่งนี้กี่โมงครับโอ้โหหกโมงไม่รู้ได้ไงอ้าวที่ส่งไปนึกว่ารู้เนี่ยหกเช้าเป็นคนอะไรหกโมงเย็นหนูจำผิดไงพี่ไอเอ็มบีเป็นไหมเอ็มบีเป็นไงบ้างเอ็มบีก็จริงๆเรามีปล่อยตัวเคมีปล่อยไปแล้วก็มีตัวชิ้นงานทิ้งเล็กน้อยส่วนตัวทีเซอร์เนี่ยจะปล่อยวันนี้หกโมงเย็นเขาจะเข้าไปดูทีเซอร์โอเคขอบคุณครับ